นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาจากภาควิชา CGI ค่ะเพื่อนๆคะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าการสร้างสรรค์ชิ้นงานขึ้นมา1ชิ้นงานเนี่ยจะต้องมีระบบคิดภาพแบบไหนแบบนี้ต้องให้อาจารย์แป๋มมาช่วยอธิบายแล้วล่ะค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์แป๋มนะครับจากคณะนิเทศศาสตร์ภาควิชา CGI มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับแนะนำในการคิดงานแบบภาพรวมๆมาฝากน้องๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณางานสิ่งพิมพ์หรือว่างานหนังงานเพลงสำหรับผมแล้วเนี่ยมันจะมีหลักการอยู่แค่ง่ายๆอยู่สองส่วนก็คือว่าครีเอทีฟกับทักษะความสวยงามสมมติในงานนึงเนี่ยน้องๆยังไม่มั่นใจเกี่ยวกับครีเอทีฟว่าคิดงานออกมาดีหรือเปล่านะครับก็ให้ไปเน้นงานในส่วนของทักษะความสวยงามนั้นได้หรือว่าถ้าน้องๆทำได้ทั้งสองอย่างก็จะเป็นการดีที่ทำให้งานของน้องๆเนี่ยสมบูรณ์แต่สำหรับครีเอทีฟเนี่ยหลายคนคิดว่าผมไม่ใช่คนที่มีความคิดสร้างสรรค์อะไรมากมายนั้นสำหรับอาจารย์แล้วเนี่ยอยากจะฝากบอกว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นฝึกกันได้นะครับขอแค่ว่าน้องๆนั้นมีความตั้งใจจริงสำหรับครีเอทีฟและทักษะเนี่ยมันจะต้องไปด้วยกันส่วนทักษะในการทำงานเนี่ยอันนี้มันอยู่ที่ความตั้งใจของเราแล้วว่าเราจะมีความอดทนฝึกฝนกับมันได้มากแค่ไหนหลักๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่น้องถ้าน้องมั่นใจว่าทำได้ทุกอย่างทำได้ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ถ้าเรามีความมั่นใจนะครับแล้วพบกันครับกับอาจารย์แป๋มอ๋อเข้าใจแล้วล่ะค่ะระบบการคิดภาพรวมเป็นแบบนี้นี่เองต้องขอขอบคุณอาจารย์แป๋มมากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ใน Class A ค่ะ